สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกับผม PNS จะพาท่านผู้ชมมาพบกับเรื่องราวสุดยอดตำนานที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดตลอดกาลและเป็นกองหน้าที่ดีที่สุดคนหนึ่งของสโมสรบาร์เซโลนาซึ่งสุดยอดตำนานกองหน้าคนนั้นคือซามูเอลเอโต้ซามูเอลเอโต้มีชื่อเต็มของเขาคือซามูเอลเอโต้ฟิลโดยซามูเอลเอโต้เกิดเมื่อวันที่10มีนาคมปีคริสตศักราช1981ซึ่งอายุณปัจจุบันของเขาคือ42ปีซึ่งข้อมูลนี้นับอ้างอิงณปัจจุบันในตอนที่ออกคลิปไปนะครับผมจากนั้นนะครับซามูเอลเอโต้มีสัดส่วนส่วนสูงของร่างกายอยู่ที่180เซนติเมตรซึ่งเขาเกิดที่ประเทศแคเมรูนจากนั้นนะครับเรามาพูดถึงสไตล์การเล่นของซามูเอลเอโต้กันดีกว่านะครับซามูเอลเอโต้เขาจะเล่นในตำแหน่งกองหน้าสไตล์สไตรเกอร์เป็นหลักโดยซามูเอลเอโต้เป็นนักเตะที่มีความสามารถสมบูรณ์แบบในด้านการเป็นกองหน้าซึ่งเขาเป็นกองหน้าที่มีความรวดเร็วและความแข็งแกร่งและมีพลังงานในการวิ่งตลอดเวลาในการแข่งขันโดยเขายังเป็นนักเตะที่มีความสามารถในการจบสกอร์ที่แม่นยำทั้งศีรษะและเท้าและยังเป็นนักเตะที่สมบูรณ์ในด้านเทคนิคการเล่นกับบอลและประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบอลต่อบอลหรือวิ่งหาช่องว่างในการรับบอลซามูเอลเอโต้นะครับเขายังเป็นนักเตะที่มีความสงบเยือกเย็นเมื่ออยู่หน้าประตูหรือในจังหวะ1ต่อ1ในกรอบเขตโทษซึ่งด้วยความสามารถที่ว่ามานี้ทั้งหมดนะครับณช่วงหนึ่งซามูเอลเอโต้เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองหน้าชาวแอฟริกันที่ดีที่สุดตลอดกาลซึ่งนอกจากความสามารถในการเป็นกองหน้าตัวสไตล์สไตรเกอร์แล้วนะครับณช่วงหนึ่งในอาชีพของเขาเขายังมีการแสดงความเฉลียวฉลาดทางเทคนิคของผู้จัดการทีมโดยเล่นตามบทบาทแผนของผู้จัดการทีมไม่ว่าจะถูกปรับเปลี่ยนในบทบาทตำแหน่งปีกทั้งสองฝั่งในสนามหรือแม้กระทั่งกองกลางตัวรุกและกองหน้าตัวดำในบางครั้งซามูเอลเอโต้เขาก็จะสามารถแสดงความสามารถตามเทคนิคของผู้จัดการทีมได้อย่างโดดเด่นเสมอต่อมาเรามาพูดถึงการค้าแข่งระดับสโมสรของซามูเอลเอโต้ต่อนะครับซามูเอลเอโต้เริ่มต้นเป็นนักฟุตบอลอาชีพในปีคริสตศักราช1997ในช่วงอายุวัย16ปีโดยซามูเอลเอโต้เริ่มต้นเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรเรอัลมาดริดสโมสรยักษ์ใหญ่ในประเทศสเปนซึ่งเขาได้เริ่มต้นเป็นผู้เล่นในทีมชุดเยาวชนที่สโมสรเรอัลมาดริดได้ปล่อยให้สโมสรเลกาเนสสโมสรแห่งหนึ่งในประเทศสเปนยืมตัวใช้งาน1ฤดูกาลซึ่งเขาได้ลงรับใช้ให้สโมสรด้วยการทำประตูแค่4ประตูจากการลงเล่นกับสโมสรถึง30นัดในฤดูกาลก่อนจะถูกสโมสรเอสปันยอลสโมสรแห่งหนึ่งในประเทศสเปนยืมตัวในช่วงฤดูกาลถัดมาโดยซามูเอลเอโต้กับเอสปันยอลนะครับซามูเอลเอโต้เขาไม่ได้ลงรับใช้ให้กับสโมสรได้เลยแม้แต่เพียงนัดเดียวจนสิ้นสุดฤดูกาลเขาก็ได้ย้ายกลับเข้าสู่สโมสรหลักอย่างเรอัลมาดริดและถูกสโมสรมายอร์กายืมตัวใช้งานในฤดูกาลถัดมาอีก1ฤดูกาลโดยซามูเอลเอโต้กับสโมสรมายอร์กานะครับซามูเอลเอโต้เขาได้เป็นนักเตะเยาวชนที่ได้เป็นกองหน้าสำรองในทีมชุดหลักของสโมสรในช่วงนั้นซึ่งเขาได้มีส่วนร่วมกับสโมสรด้วยการทำประตูไปถึง6ประตูจากการลงเล่นแค่13นัดรวมทุกรายการและหลังจากสิ้นสุดฤดูกาลในปีคริสตศักราช2000ซามูเอลเอโต้เขาได้ย้ายจากสโมสรเรอัลมาดริดเข้าสู่สโมสรมายอร์กาสโมสรแรกเดิมในตอนที่ซามูเอลเอโต้เป็นนักเตะผู้เล่นเยาวชนของเรอัลมาดริดโดยในช่วงที่ซามูเอลเอโต้ลงรับใช้มายอร์กานะครับเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและโดดเด่นจนได้กลายเป็นผู้เล่นกำลังหลักของสโมสรในช่วงนั้นซึ่งเขายังมีส่วนสำคัญในการพาสโมสรมายอร์กาคว้าโคปาเดเลปีคริสตศักราช2003ได้1รายการและเขาได้ทำประตูให้กับสโมสรถึง63ประตูจากการลงเล่นกับสโมสรถึง158นัดรวมทุกรายการและได้ลงรับใช้สโมสรถึง4ฤดูกาล
โดยในช่วงที่ซามูเอลเอโต้เป็นที่พูดถึงและเป็นที่น่าจดจำในฐานะนักเตะมายอร์กานะครับนั่นคือเขาได้เป็นผู้ทำประตูสูงสุดของสโมสรมายอร์กาโดยทำประตูไปถึง70ประตูรวมทุกรายการโดยผมรวมในช่วงเป็นผู้เล่นยืมตัวด้วยนะครับและหลังจากที่ซามูเอลเอโต้เขาได้โชว์ฟอร์มที่โดดเด่นและลงรับใช้สโมสรได้อย่างยาวนานแล้วนะครับเขาก็ได้หาความท้าทายใหม่ๆด้วยการย้ายสโมสรซึ่งในช่วงปีคริสตศักราช2004ซามูเอลเอโต้เขาได้ย้ายจากสโมสรมายอร์กาเข้าสู่สโมสรบาร์เซโลนาสโมสรยักษ์ใหญ่ในประเทศสเปนโดยในช่วงแรกของซามูเอลเอโต้กับบาร์เซโลนานะครับเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและโดดเด่นจนได้กลายเป็นผู้เล่นกำลังหลักของสโมสรในช่วงนั้นซึ่งเขายังมีส่วนสำคัญในการพาสโมสรบาร์เซโลนาคว้าแชมป์ลาลิก้าสเปนแชมป์ลีกสูงสุดในประเทศสเปนมาครอบครองได้ตั้งแต่ในฤดูกาลแรกทันทีโดยหลังจากนั้นซามูเอลเอโต้เขาก็ได้ลงรับใช้สโมสรได้อย่างยาวนานและพาสโมสรครอบครองแชมป์ได้อย่างมากมายหลากหลายรายการโดยเหตุการณ์สำคัญในช่วงที่ซามูเอลเอโต้ลงรับใช้บาร์เซโลนานะครับซามูเอลเอโต้พาสโมสรบาร์เซโลนาคว้าลาลิก้าสเปนแชมป์ลีกสูงสุดในประเทศสเปนได้3ฤดูกาลและยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแชมป์ลีกสูงสุดในทวีปยุโรปได้2รายการซึ่งซามูเอลเอโต้เขายังพาสโมสรคว้าซุปเปอร์โกปาเอสปันยาแชมป์ที่ร่วมรายการในประเทศสเปน2รายการและโคปาเดเลได้อีก1รายการและเขาได้ทำประตูให้กับสโมสรถึง130ประตูจากการลงเล่นกับสโมสรถึง199นัดรวมทุกรายการและได้ลงรับใช้ถึง5ฤดูกาลแต่ถึงแม้ซามูเอลเอโต้จะดูเหมือนเป็นนักเตะที่ประสบความสำเร็จกับสโมสรบาร์เซโลนาเพียงใดนะครับแต่เขานั้นได้มีเหตุการณ์ที่ไม่น่าจดจำระหว่างเขาและสโมสรอยู่นั่นคือในช่วงที่เขาลงรับใช้สโมสรจะมีอยู่ช่วงหนึ่งซามูเอลเอโต้เขาได้มีปัญหาอาการบาดเจ็บที่รุนแรงและใช้เวลารักษาตัวที่ยาวนานซึ่งหลังจากที่หายจากอาการบาดเจ็บแล้วนะครับเขาได้ปฏิเสธการลงเล่นให้กับสโมสรอยู่ช่วงหนึ่งเนื่องจากเขารู้สึกว่ายังไม่พร้อมในการลงสนามและด้วยสาเหตุนี้นะครับทำให้เขาได้มีปัญหากับเพื่อนร่วมทีมกับสโมสรถึงขั้นรุนแรงในช่วงนั้นเลยและหลังจากนั้นหลังจากที่เขาได้ลงรับใช้สโมสรมาอย่างยาวนานและพาสโมสรคว้าแชมป์มาอย่างหลายรายการแล้วนะครับเขาก็ได้ย้ายสโมสรอีกครั้งโดยในช่วงปีคริสตศักราช2009ซามูเอลเอโต้เขาได้ย้ายจากสโมสรบาร์เซโลนาเข้าสู่สโมสรอินเตอร์มิลานสโมสรยักษ์ใหญ่ในประเทศอิตาลีโดยในช่วงแรกของซามูเอลเอโต้กับอินเตอร์มิลานนะครับซามูเอลเอโต้เขาได้ย้ายเข้ามาเป็นนักเตะชุดแรกกำลังหลักของสโมสรซึ่งเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและโดดเด่นและเขายังมีส่วนสำคัญในการพาสโมสรอินเตอร์มิลานคว้าแชมป์กัลโชซิลิอาแชมป์ลีกสูงสุดในประเทศอิตาลีและยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแชมป์ลีกสูงสุดในทวีปยุโรปมาครอบครองได้ตั้งแต่ในฤดูกาลแรกทันทีโดยเหตุการณ์สำคัญในช่วงที่ซามูเอลเอโต้ลงรับใช้อินเตอร์มิลานนะครับซามูเอลเอโต้พาสโมสรอินเตอร์มิลานคว้าแชมป์กัลโชซิลิอาแชมป์ลีกสูงสุดในประเทศอิตาลีและยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแชมป์ลีกสูงสุดในทวีปยุโรปอย่างละ1ฤดูกาลซึ่งซามูเอลเอโต้เขายังพาสโมสรคว้าโคปาอิตาเลียได้2รายการและซุปเปอร์โคปาอิตาเลียและฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกอีกอย่างละ1รายการและเขาได้ทำประตูให้กับสโมสรถึง53ประตูจากการลงเล่นกับสโมสรถึง102นัดรวมทุกรายการและได้ลงรับใช้สโมสรแค่2ฤดูกาลซึ่งหลังจากที่ซามูเอลเอโต้พาสโมสรคว้าแชมป์มาอย่างหลายรายการแล้วนะครับเขาก็ได้ย้ายสโมสรอีกครั้งโดยในช่วงปีคริสตศักราช2011ซามูเอลเอโต้เขาได้ย้ายจากสโมสรอินเตอร์มิลานเข้าสู่สโมสรอันกิมาคัตคาร่าสโมสรแห่งหนึ่งในประเทศรัสเซียโดยซามูเอลเอโต้กับสโมสรอันกิมาคัตคาร่านะครับเขาก็ยังได้เป็นผู้เล่นตัวจริงชุดหลักของสโมสรและได้ช่วยสโมสรจากการทำประตูถึง36ประตู
ในการลงเล่นกับสโมสรถึง73นัดรวมทุกรายการซึ่งเขาได้ลงรับใช้สโมสรได้แค่2ฤดูกาลและก็ได้ย้ายสโมสรในเวลาต่อมาโดยในช่วงปีคริสตศักราช2013ซามูเอลเอโต้เขาได้ย้ายจากสโมสรอันจิมาคัตคาราเข้าสู่สโมสรเชลซีสโมสรยักษ์ใหญ่ในประเทศอังกฤษโดยในช่วงที่ซามูเอลเอโต้ลงรับใช้กับสโมสรเชลซีนะครับเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นด้วยการทำประตูถึง12ประตูจากการลงเล่นกับสโมสรถึง35นัดรวมทุกรายการซึ่งหลังจากสิ้นสุดฤดูกาลในช่วงปีคริสตศักราช2014ซามูเอลเอโต้เขาได้ย้ายจากสโมสรเชลซีเข้าสู่สโมสรเอเวอร์ตันสโมสรแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษโดยได้ลงเล่นให้กับสโมสรและได้ช่วยสโมสรจากการทำประตูแค่4ประตูในการลงเล่นกับสโมสรถึง20นัดในครึ่งฤดูกาลซึ่งในช่วงเดือนมกราคมปีคริสตศักราช2015เขาได้ย้ายจากเอฟเวอร์ตันเข้าสู่ซามโดเรียสโมสรแห่งหนึ่งในประเทศอิตาลีและหลังจากสิ้นสุดฤดูกาลเขาก็ได้ย้ายจากซามโดเรียเข้าสู่สโมสรอันตันยาสปอร์ตสโมสรแห่งหนึ่งในประเทศตุรกีโดยเขาได้ลงเล่นให้กับสโมสรและได้ช่วยสโมสรจากการทำประตูถึง44ประตูในการลงเล่นกับสโมสรถึง77นัดรวมทุกรายการซึ่งเขาได้ลงรับใช้สโมสรได้ถึง2ฤดูกาลกว่าๆและได้ย้ายสโมสรอีกครั้งโดยในช่วงเดือนมกราคมปีคริสตศักราช2017ซามูเอลเอโต้เขาได้ย้ายจากสโมสรอันตันยาสปอร์ตเข้าสู่สโมสรคอนยาสปอร์ตสโมสรแห่งหนึ่งในประเทศตุรกีโดยได้ลงเล่นให้กับสโมสรได้ครึ่งฤดูกาลและหลังจากสิ้นสุดฤดูกาลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีคริสตศักราช2018เขาก็ได้ย้ายจากคอนยาสปอร์ตเข้าสู่สโมสรกาตาเอสซีสโมสรแห่งหนึ่งในประเทศกาตาซึ่งหลังจากสิ้นสุดฤดูกาลซามูเอลเอโต้เขาก็ได้ประกาศยุติบทบาทการเป็นอาชีพนักฟุตบอลลงหลังสิ้นสุดฤดูกาลโดยเขาได้ลงรับใช้สโมสรรวมทุกสโมสรได้ถึง22ฤดูกาลและได้ลงเล่นในทุกสโมสรถึง587นัดรวมทุกรายการและเขาได้ทำประตูให้กับทุกสโมสรได้ถึง293ประตูรวมทุกรายการต่อมาเรามาพูดถึงในนามทีมชาติของซามูเอลเอโต้ต่อนะครับซามูเอลเอโต้ในนามทีมชาติซามูเอลเอโต้ลงรับใช้ทีมชาติแคเมรูนโดยซามูเอลเอโต้เขาเปิดตัวในทีมชาติแคเมรูนในปีคริสตศักราช1997ในช่วงอายุวัย16ปีซึ่งซามูเอลเอโต้ในนามทีมชาตินะครับซามูเอลเอโต้เป็นนักเตะที่มีชื่อเสียงและได้รับการคาดหวังจากแฟนบอลในประเทศแคเมรูนตั้งแต่เป็นทีมชุดเยาวชนของทีมชาติแล้วนะครับซึ่งในทีมชุดเยาวชนซามูเอลเอโต้เขาเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นคนหนึ่งในช่วงยุคนั้นเลยโดยหลังจากที่ซามูเอลเอโต้ขึ้นมาสู่ผู้เล่นชุดหลักของทีมชาติแคเมรูนนะครับซามูเอลเอโต้เขาก็ได้รับการคาดหวังและความหวังจากแฟนบอลในประเทศตั้งแต่ย้ายขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในช่วงยุคนั้นเลยโดยซามูเอลเอโต้ในนามทีมชาติชุดใหญ่นะครับซามูเอลเอโต้เขาเป็นเหมือนผู้นำเกมรุกของทีมชาติแคเมรูนในช่วงยุคนั้นซึ่งเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและโดดเด่นกับทีมชาติและได้สร้างผลงานส่วนตัวและสร้างชื่อเสียงของเขาและพาทีมชาติคว้าแชมป์ได้อย่างมากมายโดยเหตุการณ์สำคัญในช่วงที่ซามูเอลเอโต้ลงรับใช้ทีมชาติแคเมรูนนะครับนั่นคือการพาทีมชาติแคเมรูนคว้าแชมป์รายการแอฟริกันคัพOf Nation ปีคริสตศักราช2000และ2002ได้2รายการและเหรียญรางวัลโอลิมปิกปีคริสตศักราช2000อีก1รายการซึ่งเขายังทำประตูมากสุดเป็นอันดับ1ของทีมชาติด้วยการทำไปถึง56ประตูรวมทุกรายการและลงเล่นมากสุดเป็นอันดับ2ของทีมชาติโดยลงเล่นไปถึง118นัดรวมทุกรายการของทีมชาติและซามูเอลเอโต้เขาก็ได้ลงรับใช้ในนามทีมชาติแคเมรูนได้ถึง18ฤดูกาลโดยเจ้าตัวได้ยุติบทบาทในนามทีมชาติในปีคริสตศักราช2014และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของซามูเอลเอโต้สุดยอดตำนานที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดตลอดกาลและเป็นกองหน้าที่ดีที่สุดคนหนึ่งของสโมสรบาร์เซโลนาซึ่งสำหรับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดข้อมูลใดและประการใด
ก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าท่านชอบก็อย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับส่วนตัวผมก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ